เรื่องราวของวิกฤตวัคซีนในประเทศไทยที่วันนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเป็นผลมาจากการบริหารจัดการของประยุทธ์และวังที่ตั้งใจจะผูกขาดวัคซีนในประเทศไทยและขายในเซาท์อีสต์เอเชียในนามของโรงงานผู้ผลิตที่ชื่อว่าสยามไบโอไซแอนซึ่งเป็นโรงงานของกษัตริย์ไทยแล้วด้วยเหตุการวางแผนเช่นนี้ด้วยพระราชอำนาจเช่นนี้ไอ้ยุทธมันก็ไม่กล้าตะเตรียมวัคซีนไว้ก่อนวันนี้คนไทยรู้กันหมดแล้วแต่ว่าสื่อมวลชนไม่กล้าพูดลงข่าวไม่ได้เอาเมื่อลงข่าวไม่ได้สุนัยพูดก็เท่ากับทดแทนได้มันทดแทนไม่ได้หรอกครับระหว่างสุนัยทีวีกับสื่อใหญ่ที่คุมประเทศทั้งหมดช่อง3 5 7 9 11สื่อหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเดลินิวมติชนข่าวเหล่านี้ลงไม่ได้เลยครับว่าวิกฤตวันนี้เกิดจากโรงงานของวังเกิดจากสัญญาณที่มาจากวังที่จะผลิตวัคซีนเองพูดไม่ได้เลยเมื่อเช้าผมฟังข่าวจาก Voice TV ข่าวคุณศิโรจน์เองยังบอกว่าผมไม่ขอพูดรายละเอียดนะครับของโรงงานสยามไบโอไซแอนนี่ไม่พูดนะครับเดี๋ยวจะเจอคดีแม้แต่จะบอกจะเจอคดี112ยังหลีกเลี่ยงไม่พูดบอกเดี๋ยวจะเจอคดีเท่านี้เองดังนั้นรายการของเราสมาชิกจากสุนัยทีวีนี่ก็ 600,000 กว่ายังไม่ถึงล้านเสียงที่ผมพูดออกไปเนี่ยมันจึงไม่เป็นทางการไม่หนักแน่นมากพอแต่วันนี้เมื่อเอาข่าวจากสำนักข่าวใหญ่ๆ ในต่างประเทศเขารายงานเข้ามาแน่นอนครับระบบการสื่อสารนี่เขาปล่อยให้โกหกโกไหว้โกหกกันอย่างนี้ไม่ได้หรอกไม่ว่าประเทศไหนสำนักข่าวต่างประเทศเขาก็รู้ว่าสำนักข่าวไทยมันลงข่าวนี้ไม่ได้แต่ว่าเขาก็มีสายสัมพันธ์ในระบบการข่าวเหมือนอย่างที่ผมบอกว่า NK News เนี่ยเขาที่เป็นสำนักข่าวที่ชื่อว่า North Korea News เนี่ยที่อยู่ในเกาหลีใต้เนี่ยสำนักข่าวนี้เขาก็มีสายระบบข่าวสารที่เขาวางไว้อยู่ในเกาหลีเหนือแล้วก็คอยเจาะข่าวต่างๆมาในประเทศไทยนี่เจาะง่ายที่สุดและวันนี้ก็มีข่าวจากสำนักข่าวต่างประเทศผมจะมารายงานให้ท่านแต่ในอดีตนั้นผมก็เอาข่าวของรอยเตอร์มารายงานให้ท่านไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับแต่คราวนี้ละเอียดไปกว่านั้นเป็นสำนักข่าวอันนี้จากFinancial Times ลงข่าวละเอียดเลยคราวนี้ถ้าท่านจะมาดูนึกย้อนดูข่าวย้อนสักหน่อยนะครับว่าการที่คนไทยเสียชีวิตจากการฉีดวัคซีนท่านดูข่าวนะครับผมเอาข่าวมายืนยันกับท่านว่าวันนี้คนไทยเสียชีวิตจากการฉีดวัคซีนตายนะครับถึง68คนแล้วจากการฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกากับวัคซีนซิโนแวคของจีนนี่นี่คือข่าวที่เรารู้กันในประเทศไทยแต่เราไม่สามารถจะเชื่อมโยงข่าวได้ว่าอะไรเป็นอะไรข่าวจากสถานี PPTV นะช่อง36เนี่ยนะครับเสียชีวิตหลังฉีดวัคซีนภายใน1สัปดาห์ตายไป40รายรวมกับครั้งก่อนสะสมเนี่ยคือรวมครั้งก่อนรวมเป็น68ชีวิตนะครับเทียบอาการแพ้และข่าวยังมีการ
ทียบอาการแพ้ซิโนแวคกับแอสตราเซเนกาอีกจากข่าวที่ดูต่อไปนะครับปรากฏว่าเขาให้รายละเอียดอีกว่ารายงานวัคซีนโควิด1สัปดาห์เสียชีวิตหลังฉีดวัคซีนภายใน1สัปดาห์นะเสียชีวิต40รายรวมเป็น68รายแล้ว13รายผู้เชี่ยวชาญฟันธงไม่เกี่ยวกับวัคซีนอีก55ยังรอเทียบเคียงผลข้างเคียงจากวัคซีนแอสตรากับซิโนแวคผมถามหน่อยเถอะครับว่าคนตายกันขนาดนี้เนี่ยนะครับบาดเจ็บขนาดนี้ตายขนาดนี้ทำไมมึงยังฉีดกันได้ต่อไปเนี่ยผมตั้งคำถามนี้มาหลายทีผมเชื่อว่าประชาชนนี่มีคำตอบแล้วแต่ว่าทางการไม่มีคำตอบผมจึงต้องเอาข่าวต่างประเทศมายืนยันอีกครั้งหนึ่งที่ผมเรียนกับท่านนะครับว่าผมเห็นคนไทยเสียชีวิตจากการฉีดวัคซีนนี่ไม่ใช่เสียไม่ได้เสียชีวิตจากโควิดนะครับเสียชีวิตจากการฉีดวัคซีนป้องกันเนี่ยจนขนาดนี้เนี่ยยังฉีดต่อไปได้เนี่ยผมว่าเป็นเรื่องผลประโยชน์เท่านั้นแล้วไม่ให้ทางเลือกวัคซีนด้วยต้องใช้ของจีนกับของแอสตราเท่านั้นเนี่ยแม้ว่าปากนายประยุทธ์บอกว่าเปิดแล้วเปิดแล้วแต่มันไม่ได้เข้ามาสักทีครับยังไม่ได้รับอนุมัติสักทีไม่ว่าจะเป็นของไฟเซอร์หรือของโมเดอร์นาจากสหรัฐอเมริกานี่ยังไม่ได้เข้าสักทีแต่ว่าของจีนนี่ซิโนแวคเข้าซิโนฟาร์มเข้าได้เร็วเลยนี่คือผลประโยชน์ของ CP เต็มๆที่เชื่อมโยงกับวังและเชื่อมโยงกับเผด็จการทหารไอ้3ปอตรราชนี้ที่ผมกล่าวหาว่าเป็นเรื่องของเงินทอนดังนั้นวันนี้ในรายละเอียดนะครับปรากฏว่าจากข่าวรายงานว่าวัคซีนที่มีอาการฉีดแล้วแพ้ถึงตายเนี่ยนะครับเขาบอกว่าฉีดไปแล้ว7ล้านโดสวัคซีนยี่ห้อซีโนแวคนะซีโนแวคฉีดไป3,214,385 โดสมีอาการแพ้993รายคิดโดยเฉลี่ยแล้ว20รายต่อ 100,000 โดสครับโดยประมาณใน 100,000 คนของอันนี้ของซิโนแวคนะครับซิโนแวคนี่โดยเฉลี่ยแล้ว 100,000 คนต่อจะเกิดอาการ20คนมากนะครับแสนต่อ1ก็แทบแย่แล้วนี่แสนหนึ่งได้เจอ20คนแจ็คพอต20คนแอสตราเซเนกาคิดเป็น 100,000 โดสหรือ 100,000 คนโดยประมาณนะ24รายพอๆกันนี่ครับแล้วนี่ยอดรายงานด้วยบอกขณะเดียวกันมีรายงานผลพิจารณาของคณะผู้เชี่ยวชาญกรณีเสียชีวิตภายหลังการฉีดวัคซีนโควิดจนถึงวันที่15มิถุนายนถึงวันที่15มิถุนายนนี้มีคนเสียชีวิต68รายเพิ่มจากวันที่9มิถุนายนที่พบเพียง28รายจาก9มิถุนายนนี่พบ28รายแต่มาถึงวันที่15นี่กลายเป็นมีเสียชีวิตอีก46เดี๋ยวขอโทษเสียชีวิตทั้งหมด68รายเขาบอกว่าผมอ่านเลยนะทั้งนี้เพิ่มเติมจากวันที่9มิถุนายนปี64ที่พบเพียง28รายกรณีล่าสุดณวันที่9มิถุนายนหญิงวัย46ปีเสียชีวิตที่บ้านย่านบางเขนกทม.
เห็นชัดว่าในช่วงเวลาเพียงสัปดาห์เดียวมีรายงานผู้เสียชีวิตหลังฉีดวัคซีนโควิดถึง40รายครับจากถึงวันที่29นี่28รายจาก29ถึง15นี่อีก40รายเป็น68รายโอ้โหอันนี้ถือว่ามากเลยนะครับแล้วกระบวนการ68รายนี้เนี่ยมีกระบวนการที่มีพยานหลักฐานอื่นๆแวดล้อมที่จะบอกความจริงว่ามันเกิดอะไรขึ้นผมให้ท่านดูกระบวนการแวดล้อมหน่อยนะครับข่าวนี้ถือเป็นข่าวสำคัญมากจากข่าวสดเมื่อวันที่19เมื่อ2วันก่อนธรรมดาเวลาเกิดเคสทีไรทางเจ้าทางราชการก็บอกว่าไม่ได้เกิดจากการไม่ได้เกิดจากวัคซีนเกิดจากโรคส่วนตัวโรคส่วนตัวแล้ววันนี้หลายเคสก็กลายเป็นเรื่องโรคส่วนตัวโดยมีหลักฐานคือญาติพี่น้องไม่มีการผ่าพิสูจน์ปิดข่าวอันนี้เป็นการช่อชนที่สุดนี่ขนาด68รายนี่แบบช่อชนแล้วนะวันนี้จากข่าวสดวันที่19มิถุนาเกิดแจ็คพอตโป๊ะแตกกรณีของคุณยายวัย80ปีฮะที่ลูกหลานพาไปฉีดวัคซีนแล้วเกิดเสียชีวิตปรากฏจากเหตุการณ์นี้โดยข่าวนะครับมีเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยเอาเอกสารไปให้เขาเซ็นชื่อให้ลูกหลานเขาเซ็นชื่อยอมรับนะครับผมอ่านให้ท่านฟังข่าวหน่อยก็แล้วกันนะทีแรกเขาจะเผาศพคุณยายเพราะว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเอาไปให้เซ็นชื่อว่าไม่ได้เกิดจากวัคซีนแล้วก็ให้ยอมรับทุกอย่างเพื่อจะปิดข่าวแต่เคสนี้ปรากฏลูกหลานเขาไม่ยอมครับเลยเปิดโปงขึ้นมาเลยเห็นหลักเลยเห็นชัดเจนว่าอ๋อมึงทำกันอย่างนี้กับประชาชนทำให้ยอดตัวเลขลดลงเพราะหลายเคสหลายคดีปิดเลยข่าวสดวันที่19มิถุนายนรายงานอย่างนี้ว่าท่านอ่านเลยดูนะครับครอบครัวได้ยกเลิกการเผาศพคุณยายอายุ80ปีหลังไปฉีดวัคซีนโควิดกลับบ้านแล้วเกิดอาการป่วยขาไม่มีแรงพาส่งโรงพยาบาลแล้วสุดสิ้นใจสลดลูกหลานเผยอยากร้องขอความเป็นธรรมอีกทั้งเหมือนยายตายไม่มีความสุขมาร้องโหยหวนให้ได้ยินยิ่งคนไทยเชื่อว่าวิญญาณยังมีจริงเขาก็มโนไปว่าเขาก็คิดว่ามีคุณยายนี่มาร้องโหยหวนไปใหญ่แล้วครับคราวนี้จากกรณีนี้ครอบครัวของคุณยายติดใจนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่7มิถุนายนที่อาคารเทศบาลเมืองบ้านสวนจังหวัดชลบุรีเมื่อกลับบ้านปรากฏว่ามีเหตุอย่างที่ผมเรียนนี่นะครับปรากฏว่าหลานสาวของคุณยายเนี่ยอายุ33ปีได้โพสต์เฟซบุ๊กโทษตัวเองที่พายายไปฉีดวัคซีนจนมาสู่การสูญเสียยายไปอย่างไม่มีวันกลับขณะที่ลูกสาวของคุณยายขณะที่ลูกสาวอายุ56ปีเชื่อว่าสาเหตุการเสียชีวิตของแม่ลูกสาวคุณยายเนี่ยเชื่อว่าเสียชีวิตของแม่นี้เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนเวลา16นาฬิกานี่ผมขออนุญาตอ่านรายละเอียดนิดหนึ่งเพื่อให้ท่านเห็นหลักฐานจริงๆก่อนที่ผมจะเอาข่าวต่างประเทศมารายงานให้ท่านทราบนี่ครับล่าสุดเมื่อเวลา16นาฬิกาวันที่19มิถุนายนที่วัดโพอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีซึ่งเป็นวันกำหนดการชาปนกิจศพคุณยายอายุ80ปีแต่ปรากฏว่าครอบครัวตัดสินใจยกเลิก
ไม่ชาปนกิจยกเลิกกำหนดการเผาศพโดยครอบครัวและคนใกล้ชิดระบุสาเหตุว่าต้องการเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับคุณยายเลยงดเผาไปก่อนตอนนี้มีประเทศไทยมีคนเสียชีวิตจากการฉีดวัคซีนเกือบ100คนแล้วนี่ลูกหลานก็บอกนะอยากให้ออกมาให้ความรู้กับประชาชนเขาจะได้สำรวจตัวเองว่าจะชะลอการฉีดก่อนดีไหมนี่ครอบครัวคุณยายเขาเรียกร้องแล้วนะขอให้ชะลอก่อนหลานสาวคุณยายบอกว่าโรงพยาบาลโทรมาให้เข้าไปคุยกันแล้วเอาเอกสารมาให้คุณแม่คุณแม่คือลูกคุณยายนะเอาเอกสารมาให้คุณแม่เซ็นเขาบอกว่าจะส่งเอกสารทั้งหมดไปให้สปสชแต่พออ่านข้อความแล้วเขียนว่าข้าพเจ้าและญาติผู้เกี่ยวข้องไม่ติดใจสงสารเอ้ยไม่ใช่ไม่ติดใจสงสัยในสาเหตุและพฤติกรรมการตายและเชื่อว่าผู้ตายได้เสียชีวิตนี้ไม่เกี่ยวเนื่องกับการได้รับวัคซีนจึงของดเว้นการผ่าพิสูจน์ศพเป็นยังไงครับเขาบอกคือจริงๆแล้วไม่ต้องมีเลยก็ได้ถ้าเราบริสุทธิ์ใจก็ต้องทำยิ่งทำก็ทำให้ยิ่งแข็งใจความรู้สึกเหมือนแข็งใจในความในข้อความนอกจากนี้ยังได้ยินเสียงยายมาร้องโหยหวนเหมือนตายไปไม่มีความสุขได้ยินพร้อมแม่เลยเขายังบอกอีกนะบอกอยากฝากไปถึงคุณอนุทินชาญวิริกูลว่าอยากจะให้ชะลอการฉีดวัคซีนไปก่อนเพราะตอนนี้วัคซีนก็ไม่พออยู่แล้วให้คนที่พร้อมเขาไปฉีดก่อนส่วนคนที่เป็นโรคหัวใจเป็นโรคต่างๆให้ชะลอการฉีดหรือไม่ควรฉีดจะดีกว่าเราไม่ได้ห้ามไม่ให้ฉีดนะแต่ขอให้ชะลอการฉีดเพราะคุณยายก็แข็งแรงดีแต่ทำไมถึงเสียชีวิตพอเสียชีวิตก็จะมาจ่าย 400,000 ให้เก็บ 400,000 เอาไปซื้อวัคซีนจะดีกว่าคุณยายน้อยจากพวกหนูไปแบบไม่ล่ำลาเลยรักยายเสมอไม่เคยทิ้งกันไปไหนก็ไปด้วยกันหนูรักยายนะคะหลับให้สบายนะยายรู้สึกเสียใจและรู้สึกผิดหนูไม่น่าพายายไปฉีดเลยเคสนี้ที่ผมนำมาอ่านรายละเอียดให้ท่านเนี่ยเพื่อให้เห็นว่าเป็นเคสที่ปะทุที่ลูกหลานเขาไม่ยอมแล้วเปิดโปงเราถึงได้รู้ข้อเท็จจริงว่าทุกครั้งที่มีคนตายเจ้าหน้าที่ได้รับคำสั่งจากรัฐบาลแน่นอนให้เซ็นเอกสารอย่างนี้ครับยอมรับว่าเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับการแพ้วัคซีนแล้วท่านดูนะครับการตายมากหรือน้อยจากเหตุการณ์โควิดและวันนี้จากเหตุการณ์ฉีดวัคซีนด้วยเนี่ยเขาบอกว่าไม่ตายโดยโควิดก็ตายจากวัคซีนเราจะมาบอกว่าถ้าอย่างนั้นเลยต้องฉีดวัคซีนจะได้ตายน้อยลงแม้จะตายก็ไม่เป็นไรจากวัคซีนเพราะคนรอดยังเยอะกว่าคิดอย่างนี้มันคิดไม่ได้ครับคิดอย่างนี้เท่ากับไม่ให้ความสำคัญกับชีวิตประชาชนเลยก็คิดคล้ายๆแบบเกาหลีเหนือทำนั่นแหละคือเกาหลีเหนือก็ไม่อยากให้ใครรู้เรื่องรายละเอียดพวกนี้ท่านดูสิครับนี่จากข่าวไทยรัฐเมื่อวันที่10นะครับที่วัดบางม่วงเตาเผาศพเผากันจนแตกอะครับแล้วทำไมมันจะทำไมตายน้อยนักอะทั้งหมดนี่คือเอาข่าวสภาพแวดล้อมมาบอกท่านนะครับวัดบางม่วงเผาศพโควิดจนเตาพังเจ้าอาวาสลงทุนเปลี่ยนระบบเผาใหม่แล้วยังมีข่าวอื่นๆอีกนะครับนี่เป็นข่าวที่ผมไม่ต้องแบบเล่ารายละเอียดนะฮะที่เป็นข่าวเก่าที่ผมเคยรายงานท่านแล้วเอาละครับ
ั้งหมดนี้คือความผิดพลาดบกพร่องครั้งใหญ่โดยเฉพาะเกิดขึ้นในเหตุการณ์สมัยของรัชกาลที่10ที่เกี่ยวโยงกับเรื่องวัคซีนของโรงงานของกษัตริย์ที่ในเหตุเรื่องนี้ผมเคยเล่าเอาข่าวนี้มารายงานท่านแล้วคงจำได้นะครับเมื่อวันที่14มิถุนาท่านดูจากข่าวที่ผมนำมาเสนอนะครับผมเอาข่าวมารายงานให้ท่านจากข่าวรอยเตอร์ในอดีตเมื่อครั้งนี่ครับเมื่อวันที่14มิถุนาคลิปนี้ไปดูได้นะครับข่าวโลกส่องโรงงานวัคซีนพ่อซึ่งเป็นข่าวรอยเตอร์นะครับแต่วันนี้ผมจะเอาข่าวที่ละเอียดและเป็นการยืนยันอีกฉบับหนึ่งเพื่อมาเห็นว่าโอ้ยรอยเตอร์ลงเป็นเพราะว่ามีอคติต่อประเทศไทยไม่ใช่ฮะนี่เป็นข่าวจริงอันนี้เป็นข่าวของ Financial Times ครับเดี๋ยวผมจะโพสต์แอดมินจะโพสต์ภาพของ Financial Times นะครับแต่โดยเฉพาะภาพที่มีรูปส่งรายละเอียดแต่ผมจะอ่านแปลข่าวทั้งหมดที่เป็นสาระสำคัญให้ท่านทราบเดี๋ยวแอดมินช่วยโพสต์ภาพของ Financial Times นะครับด้วย Financial Times พาดหัวบอกว่าวัคซีนของกษัตริย์ประเทศไทยกำลังดิ้นรนในการแจกจ่ายวัคซีนให้ประชาชนของตนเองเขาใช้คำว่าดิ้นรนนะฮะ A King Vaccine Thailand Struggle to Deliver Jab to its People เดี๋ยวท่านดูรายละเอียดท่านจะเห็นนะครับผมอ่านข่าวให้ท่านทราบเลยนะวัคซีนคือปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เราสามารถเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวฟื้นฟูเศรษฐกิจและกลับมามีชีวิตเป็นปกติได้เป็นโพสต์ของนายประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีไทยใน Facebook นี่เขาสรุปข่าวทั้งหมดเลยมันช่างตรงกันข้ามกับสำนวนใน Facebook เพราะตอนนี้รัฐบาลที่มีทหารสนับสนุนของนายประยุทธ์กำลังเผชิญกับคำถามจากประชาชนถึงแผนในการฉีดวัคซีนความล่าช้าในการจัดหาวัคซีนจนแปรสภาพประเทศไทยจากดินแดนที่เมื่อปีก่อนเคยต่อสู้กับโควิดได้ดีไปเป็นประเทศท้ายแถวในการต่อสู้กับโควิดไปแล้วในตอนนี้ก่อนหน้าการรณรงค์ฉีดวัคซีนเมื่อวันจันทร์ที่7มิถุนายน2564ไทยมีตัวเลขฉีดวัคซีนให้ประชาชนแค่ 2% น้อยยิ่งกว่าเพื่อนบ้านที่ยากจนอย่างลาวและกัมพูชาเสียอีกทั้งนี้แกนกลางของปัญหาในการฉีดวัคซีนที่คนไทยรู้ดีแต่ไม่กล้าพูดถึงอยู่ที่บริษัทสยามไบโอไซแอนบริษัทชื่อไม่คุ้นและน้อยคนจะรู้จักแต่รัฐบาลไทยและบริษัทแอสตราเซเนกากลับจ้างบริษัทชื่อไม่คุ้นนี้ผลิตวัคซีนให้ถึง200ล้านโดสต่อปีขายให้กับประเทศต่างๆในอาเซียนบริษัทสยามไบโอไซแอนเป็นของกษัตริย์วชิราลงกรณ์เพียงพระองค์เดียวและการวิพากษ์วิจารณ์ใดๆเกี่ยวกับกษัตริย์องค์นี้อาจจะโดนโทษจำคุกคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพสูงถึง15ปีดังที่ธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจโดนมาแล้ว
ภายหลังจากที่เขาตั้งข้อสงสัยทำไมถึงจ้างบริษัทสยามไบโอเพียงบริษัทเดียวให้ผลิตวัคซีนฉีดคนไทยทั้งประเทศจริงๆแล้วสยามบริษัทสยามไบโอไซแอนนี้ไม่เคยผลิตวัคซีนเลยแม้แต่โดสเดียวข้อมูลจากสมาคมแพทย์ไทยแจ้งว่าวัคซีนแอสตราเซเนกาบางส่วนจำเป็นต้องสั่งมาจากเกาหลีใต้เพื่อให้ทันเส้นตายของการเริ่มต้นรณรงค์ฉีดวัคซีนเมื่อวันที่7มิถุนายนที่ผ่านมาโดยใช้ฉีดร่วมกับวัคซีนซิโนแวคจากจีนที่ส่งมาก่อนหน้านี้ท่านเห็นไหมครับผลิตไม่ได้ต้องสั่งเอาของเกาหลีเข้ามาตะหน้าก่อนแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนข่าวต่อนะครับการรณรงค์ฉีดวัคซีนไปทั่วโลกขอโทษการรณรงค์ฉีดวัคซีนไปทั่วทั้งโลกควรจะเป็นวาระแห่งความเท่าเทียมกันตามระบบประชาธิปไตยและถูกต้องตามหลักศีลธรรมจรรยาเป็นคำกล่าวของซูซานฮาวเล่ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารของสถาบันต่อต้านการคอร์รัปชันที่อังกฤษบริษัทแอสตราเซเนกาต้องรับผิดชอบต่อการปฏิบัติให้ตรงกับมาตรฐานดังกล่าวมากกว่าจะไปโฟกัสที่กระบวนการกดขี่เอารัดเอาเปรียบเพื่อให้ตนเองได้ประโยชน์ส่วนแอสตราเซเนกาก็ชี้แจงว่าทางบริษัทได้พิจารณาด้วยความรอบคอบแล้วว่าบริษัทสยามไบโอไซแอนมีความเหมาะสมทั้งเรื่องกำลังการผลิตเทคโนโลยีบุคลากรและที่สำคัญสามารถผลิตวัคซีนได้สำเร็จในเวลาอันสั้นแต่แอสตราก็ไม่ยอมตอบคำถามว่าทำไมต้องไปทำธุรกิจกับบริษัทของกษัตริย์ไทยเห็นไหมฮะในประเทศไทยนี่โรงงานขององค์การเภสัชนี่ผมเพิ่มเติมนะองค์การเภสัชของไทยเนี่ยเขาผลิตวัคซีนอยู่แล้วทำไมไม่ไปทำกับองค์การเภสัชเลยอ่ะทำไมไปทำกับสยามไบโอที่ไม่เคยผลิตวัคซีนเลยแล้วยังมีโรงงานเอกชนอื่นๆในประเทศไทยอีกหลายโรงงานครับที่เขาผลิตวัคซีนได้ก็ไม่เอาจะผูกเจ้าแอสตรานี่จะทำกับโรงงานของเจ้าเท่านั้นเขาเลยตั้งข้อสงสัยว่าไอ้แอสตราเซเนกานี่ไม่ชอบมาพากลเหมือนกันนะบริษัทอังกฤษนี่แอสตราเซเนกาชี้แจงว่าทางบริษัทได้พิจารณาด้วยความรอบคอบแล้วว่าบริษัทสยามไบโอไซแอนมีความเหมาะสมทั้งเรื่องกำลังการผลิตเทคโนโลยีบุคลากรและที่สำคัญสามารถผลิตวัคซีนได้สำเร็จในเวลาอันสั้นแต่แอสตราก็ไม่ยอมตอบคำถามว่าทำไมต้องไปทำธุรกิจกับบริษัทของกษัตริย์ไทยตัวกษัตริย์วชิราลงกรณ์เองก็เป็นที่รู้กันว่าพระองค์ทรงเป็นเจ้าของทรัพย์สินกองมหึมาหลายพันล้านดอลลาร์จากการที่รัฐบาลได้ออกกฎหมายโอนสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ที่ถือครองทรัพย์สินทั้งหมดมาเป็นของตัวกษัตริย์เองเพียงคนเดียวทำให้พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ที่ร่ำรวยที่สุดในโลกและบริษัทสยามไบโอไซแอนที่เดิมอยู่ในสังกัดอยู่ในสำนักงานทรัพย์สินเช่นเดียวกับบริษัทปูนซีเมนต์ไทยก็เลยถูกโอนมาเป็นของกษัตริย์ด้วยปัญหาคือเรื่องความเร็วในการผลิตจริงๆแล้วบริษัทสยามไบโอไซแอนก็เป็นเพียง1ใน25บริษัทที่ร่วมมือกับแอสตราในการผลิตวัคซีนโควิดแต่ดูเหมือนจะมีแค่โรงงานที่จีนและเกาหลีใต้เพียง2แห่งเท่านั้นที่สามารถผลิตได้ตามเป้าหมายที่กำหนดที่ยุโรปก็ต้องหันเป้าในการผลิตเหลือเพียง100ล้านโดสจากเดิมที่คาดว่าจะผลิตได้ถึง300ล้านโดสทนายความที่รู้เรื่องนี้ดีกล่าวว่าบริษัทแอสตราต้องการให้แน่ใจว่าการทำสัญญาว่าจ้างบริษัทสยามไบโอไซแอน
ต้องปลอดจากเรื่องการให้สินบนที่กฎหมายของสหภาพยุโรปเข้มงวดกับเรื่องเหล่านี้มากการทำธุรกิจร่วมกับบริษัทสยามไบโอไซแอนจึงคล้ายๆกับการเข้าไปทำธุรกิจในตะวันออกกลางที่ต้องไปร่วมมือกับบริษัทของสุลต่านและบริษัทและบรรดาสมาชิกในราชวงศ์หรือบริษัทของเจ้าหน้าที่ระดับสูงที่นั่นเพื่อใช้เส้นสายบารมีอำนวยความสะดวกในการขออนุมัติอนุญาตจากหน่วยราชการที่ชอบเรียกร้องสินบนกันก่อนที่จะเซ็นอนุมัติแต่ละครั้งเขาเปรียบโรงงานของเจ้าในประเทศไทยว่าคล้ายๆกับพวกสุลต่านประเทศที่ชอบเอาสินบนซึ่งเป็นเรื่องใหญ่แล้วเรื่องนี้ที่ Financial Times เขาลงเจาะข่าวมาซึ่งไทยไม่กล้าลงเลยครับอย่างนี้แต่การประเมินก็ต้องดูด้านอื่นด้วยว่าก่อนที่จะเซ็นสัญญากับบริษัทที่ว่าจ้างได้มีการเปรียบเทียบเงื่อนไขและความสามารถในการผลิตกับบริษัทผลิตยาอื่นๆหรือยังเพราะใครเห็นประวัติของบริษัทสยามไบโอไซแอนก็คงต้องเลิกคิ้วด้วยความสงสัยกันทั้งนั้นเพราะบริษัทนี้ไม่เคยมีประวัติในการผลิตวัคซีนเลยแม้แต่โดสเดียวเป็นคำกล่าวของนายโรเบิร์ตแบริงนายโรเบิร์ตแบริงตันศาสตราจารย์ที่ศูนย์การต่อต้านคอร์รัปชันมหาวิทยาลัยซัสเซ็กซ์อดีต NGO ขององค์กรเพื่อความโปร่งใสหรืออย่างน้อยดีลเรื่องวัคซีนของแอสตราและออกฟอร์ดในครั้งนี้ก็ต้องถูกตั้งคำถามถึงข้อจำกัดในการถกเถียงโต้แย้งอย่างอิสระว่าทำได้หรือไม่เพราะเป็นบริษัทของกษัตริย์แอสตราเซเนกาผลิตวัคซีนเพื่อขายทั้งภูมิภาคอาเซียนไม่ใช่แต่ในไทยดังนั้นต้องพิจารณาให้รอบด้านด้วยคำกล่าวของอาจารย์ทิตินันจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับนี่เป็นข้อมูลที่จะทำให้ท่านเข้าใจเรื่องราวและวันนี้มีอีกข่าวหนึ่งที่น่าสนใจเพื่อจะยืนยันให้เห็นว่าวันนี้การที่รัฐบาลยังตะบี้ผมใช้คำว่าตะบี้ตะบันนะคือยังยัดเยียดที่จะเอาวัคซีนของแอสตราเซเนกาและของจีนแค่สองยี่ห้อนี้ฉีดให้ประชาชนแล้วก็ประชาชนก็ได้รับการบาดเจ็บล้มตายกัน 60-70 รายแล้วถามว่าเพราะอะไรนี่คือประเด็นสำคัญที่สุดที่ผมกำลังจะเรียนท่านว่าเป็นเรื่องผลประโยชน์เมื่อแอสตรายังไม่ทันก็ไปเอาของจีนมาอีกเรื่องของจีนนี้เราก็รู้กันชัดๆรู้กันสองรูหูหมดแล้วข่าวว่านายธนินเจรวานนท์บริษัท CP ไปซื้อหุ้นอยู่ในจีนของบริษัทจีนทั้งซิโนแวคและซิโนฟาร์มไอที่บอกว่าเป็นของซิโนฟาร์มเป็นของรัฐบาลจีนอันนั้นเป็นของเอกชนจริงๆเอกชนบริษัทใหญ่ๆในจีนรัฐบาลก็ถือหุ้นด้วยทั้งนั้นแหละครับแล้ววันนี้ก็ชัดเจนว่าพ่อค้าเจ้าสัวอย่างธนินนี่ไปร่วมผลประโยชน์ตรงนั้นจะให้เชื่อเป็นอย่างอื่นได้ยังไงครับขนาดคนตายวัคซีนไม่ทันมันก็ไม่ตะเวนหาหรือไม่ดำเนินการที่จะวัคซีนจากที่อื่นเลยเอาจีนอย่างเดียวแสดงว่ามันมีเงินทอนให้แน่นอนแล้ววันนี้มีข่าวจากประเทศที่มีปัญหาจากวัคซีนของจีนมันก็ยังเอามาฉีดอีก
คือประเทศคอสตาริกาผมได้เคยพูดถึงอุรุกวัยกับท่านมาแล้ว